This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เราปัสสาวะเนี่ยต้องขับเกลือแร่ส่วนเกินโดยเฉพาะพวกหินปูนพวกแคลเซียมต่างๆพวกเนี้ยพอถ้าเกิดเข้มข้นมันจะตกตะกอนนะมันกลายเป็นหินปูนหรือเรียกว่าเป็นก้อนหินก้อนกรวดที่เรียกว่านิ่วคนไทยโดยเฉพาะต่างจังหวัดภาคอีสานเป็นนิ่วเยอะมากนิ่วในไตนะส่วนหนึ่งคือว่าทำงานกลางแจ้งก็ไม่ดื่มน้ำน้อยไปเพราะนั้นการดื่มน้ำมากๆจะทำให้ไม่เป็นโรคนิ่วเพราะเป็นโรคนิ่วมันปวดนะปวดเอวปวดกระเพาะปัสสาวะเยอะเพราะมันหินมันระคายเคืองนะฮะบางคนก็ทำให้ติดเชื้อไตวายได้ดังนั้นก็ต้องดื่มน้ำให้เยอะวันหนึ่งประมาณสัก6-8แก้วแต่ถ้าทำงานกลางแจ้งนะกินไปเลย10แก้วฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมที่ทำร้ายไตนะคะเราจะนึกถึงว่าถ้าเกิดจะเป็นโรคไตหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความเค็มอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่เชื่อไหมว่าบางทีบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้กินเค็มแต่มันก็สามารถที่จะทำร้ายไตของเรากันได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชุเวศิริอาจารย์ประจำหน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมทำร้ายไตถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินเค็มคือเคยคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะคะถึงเรื่องของการกินเค็มเนาะเราแบบกินเค็มเยอะไปมันจะทำร้ายไตนะมันมีผลอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะแต่กำลังสงสัยค่ะเอ๊ะต่อให้ไม่กินเค็มเนี่ยนะคะมันทำร้ายไตของเราได้ยังไงอะคะคุณหมอคะครับคือไตมีหน้าที่ในการที่จะปรับสมดุลของเกลือแร่ของยาสารพิษต่างๆนะครับกำจัดสารพิษเพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยที่มันมากระทบไตโดยเฉพาะพวกความหวานความเค็มแล้วก็ยาต่างๆที่มันจะทำร้ายไตได้นะครับมันก็มีหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เค็มอย่างเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วยใช่ไหมครับว่าเรากินหวานกินเค็มหรือว่าเราไปกินยาที่มันมีพิษต่อไตสะสมนานๆ นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนสูบบุหรี่ก็เป็นสูบบุหรี่ก็ทำร้ายหลอดเลือดต่างๆหัวใจไตก็จะไปหมดนะครับก็จากหลายๆอย่างพฤติกรรมหลายๆอย่างเราซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การเป็นโรคไตคือพอคำว่าโรคไตเนี่ยค่ะคุณหมอมันอาจจะดูกว้างแต่ว่าการเป็นโรคไตมันอาจจะมีแบบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรคไตด้วยใช่ไหมคะเป็นผลจากโรคอื่นๆที่มาทำลายหลอดเลือดที่ไตนะครับเพราะว่าที่ไตมันมีหลอดเลือดค่อนข้างเยอะในการหล่อเลี้ยงแล้วก็ในการที่จะทำหน้าที่เหมือนตัวกรองเลือดให้ออกมาเป็นปัสสาวะเพราะฉะนั้นเป็นหลอดเลือดที่ทำหน้าที่พิเศษในการกรองของเสียต่างๆออกมาจากร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดที่ถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอื่นๆมันก็จะส่งผลกระทบมาถ้าเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงอยู่นานๆแล้วก็รักษาไม่สม่ำเสมอหรือว่าไม่ถูกต้องก็จะมากระทบที่ไตมันก็จะเป็นต่อเนื่องกันมานั่นแหละครับคุณหมออันนี้ถามนิดนึงอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างของคุณแม่เนี่ยค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นโรคไตอะไรนะคะค่อนข้างจะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อาจจะมีเรื่องความดันที่ต้องวัดในทุกๆวันบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงที่แบบต้องเข้า ICU เข้าโรงพยาบาลนี่ค่ะปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเป็นโรคไตก็เลยงงว่าเอ๊ะ เราไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคไตหรือว่าต้องไปฟอกไตหรืออะไรที่เกี่ยวกับไตเลยแต่เป็นด้วยเพราะอายุที่มากขึ้นไตมันก็เลยทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงหรืออะไรเงี้ยมันเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะครับครับคืออวัยวะทุกอวัยวะนะครับมันก็เสื่อมไปตามการเวลาตามอายุนะครับอันนี้ว่าพออายุมากขึ้นไตก็จะทำงานน้อยลงโดยเฉลี่ยจะค่อยๆลดลงประมาณปีละ 0.5-1% ต่อปีเพราะฉะนั้น50ปีก็จะหายไป 50% สมมุติอายุ80เนี่ยก็จะไตจะทำประมาณ 50-60% เท่านั้นเองตามสถิติที่เสริมให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นความดันโลหิตสูงในกรณีที่คุณแม่เป็นเนี่ยมันความดันโลหิตสูงเนี่ยมันก็จะเป็นแรงดันในหลอดเลือดใช่ไหมฮะแรงดันสูงเมื่อแรงดันสูงไอ้ตรงผนังหลอดเลือดหรือท่อเลือดหรือว่าท่อประปาก็ตามถ้ามีแรงดันสูงเนี่ยท่อประปามันก็จะเสื่อมจะแตกได้ง่ายใช่ไหมครับมันก็จะทำให้หลอดเลือดก็เหมือนกันมันก็จะเสื่อมไปตามแรงดันที่สูงเพราะนั้นถ้าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วรักษาไม่ถูกต้องหรือไม่ดีมากเนี่ยความดันก็จะทำลายหลอดเลือดรวมทั้งความดันทำลายหลอดเลือดที่ไตด้วย
นั่นก็เป็นสาเหตุหลอดเลือดไตเสื่อมหรือว่าโรคไตเสื่อมนะครับคือคำว่าที่คุณหมอเขาใช้คำว่าโรคไตแล้วทำให้เราเลยเข้าใจว่าเอ๊ะไปเป็นโรคไตตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้กินเค็มนี่นาหรืออะไรมันเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดที่อยู่ในไตของเราใช่ไหมที่บอกคุณหมอบอกว่ามันมีเส้นเลือดเยอะใช่ครับแล้วมันก็หลอดเลือดไปเลี้ยงไตแล้วมันก็ทำหน้าที่เป็นตัวกรองด้วยกรองมาเป็นน้ำปัสสาวะหลอดเลือดที่ทำหน้าที่พิเศษในการกรองของเสียออกไปคราวนี้ความดันโลหิตสูงเนี่ยบางทีมันเป็นไม่มากคนไข้บางคนก็ไม่มีอาการมากปวดหัวนิดหน่อยหรือบางทีก็ชินแล้วก็ไม่ปวดละเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภัยเยี่ยมอย่างหนึ่งจะทำลายไตทีละน้อยแล้วก็โรคไตระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการพอเป็นแล้วก็เป็นมากเพราะฉะนั้นบางทีบอกอ่ะไม่เคยมีโรคไตตรวจไม่เคยเจอเลยพอมาเจอที่อ้าวระยะที่4ระยะที่5แล้วครับค่ะคือมันสัญญาณอะไรสักนิดสักนึงก็ไม่มีบอกเลยเหรอคะส่วนใหญ่ระยะต้นๆไตยังจะไม่มีอาการยกเว้นว่าไตเสื่อมไปหรือว่าเสียไปมากกว่า 70% แล้วหายไป 70% แล้วถึงเริ่มมีอาการนะเช่นแบบว่ามีกินอาหารแล้วบวมขาบวมหน้าบวมตาค่ะกินเค็มไม่ได้กินเค็มแล้วบวมความดันโลหิตสูงขึ้นมีอาการโลหิตจางมีผิวแห้งนะครับหน้าบวมฉุๆหรือเป็นมากก็ขึ้นไส้อาเจียนอันนั้นมันเป็นระยะหลังๆคือไตทำงานน้อยลงกว่าเดิมเหลือแค่ 30% นั่นนะครับซึ่งอันตรายงั้นแสดงว่าคนที่มีความเสี่ยงก็จะต้องเป็นคนที่อาจจะต้องเฉพาะอายุมากๆไหมเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ามันมีเรื่องของความเสื่อมของไตใช่ไหมคะที่มีคนอายุมากจะเป็นมากกว่าคนอายุน้อยแต่ว่าคนอายุน้อยถ้าดูแลเบาหวานความดันโลหิตสูงไม่ดีก็มีความเสี่ยงนะครับคนไข้ที่เริ่มเป็นเบาหวานหรือคนที่กินเค็มตั้งแต่อายุน้อยๆก็แล้วพออายุ20-25ก็เป็นความดันสูงหรือว่าโรคไตกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่ถ้าคนอายุน้อยจะไม่เป็นนะครับค่ะนี่ก็บอกว่าอ๋อคือเราต้องกินเค็มอย่างเดียวเอาไม่ใช่ละปัจจัยมันมีจากพฤติกรรมของเรานี่แหละหลายอย่างด้วยนะคะทีนี้แล้วอย่างอาการบวมอย่างบวมหน้าบวมฉูอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอพวกเนี้ยมันบวมนานไหมคะหรือว่ามันแบบเดี๋ยวพอสักวันสองวันมันก็จะยุบลงละหน้าก็จะกลับมาปกติละหน้าไม่บวมแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันจะมีข้อสังเกตไหมคะมันดูอ๋อแสดงว่าต้องไปกินเค็มมาแน่เลยมันถึงบวมอะไรอย่างงี้ไหมคะระยะเริ่มต้นคือหมายถึงว่าเริ่มไตเริ่มเสื่อมถึงต่ำหายไป 70% นี่นะครับไตก็ตอนแรกก็จะเป็นบวมเป็นครั้งเป็นคราวเฉพาะเวลาที่กินอาหารเค็มหรือว่าเรามันกินโซเดียมมากเกินไปนั่นก็จะทำโซเดียมหรือว่าเค็มอันเดียวกันนะครับก็จะทำให้อาการบวมแต่พอเราพักเรายกขาสูงไปนอนขาก็จะยุบบวมแล้วก็อาจจะมาบวมที่หน้าที่ตาตื่นเช้ามาบวมตาบวมหน้า มันเปลี่ยนจากน้ำมันก็มาจากไหลไปตามแรงโน้มถ่วงนั่นนะครับก็นั่นก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเป็นอาการเตือนแต่ว่าพอระยะที่5ใกล้ๆจะไตวายหรือว่าล้างไตเนี่ยเขาจะบวมตลอดนะครับอันนี้ก็จะอาจจะชัดเจนเห็นแบบว่าผิดปกติแน่ๆใช่ไหมคะเวลามันบวมเนี่ยค่ะคุณหมอมันบวมทั้งตัวไหมคะหรือว่ามันบวมเฉพาะส่วนคนใหญ่จะบวมตามแรงโน้มถ่วงถ้ายืนจะบวมที่เท้าก่อนแล้วก็มาที่หน้าแข้งมาที่น่องนะครับถ้าบวมมากถึงจะมาบวมที่ท้องแต่พอช่วงนอนหลับเนี่ยน้ำมันก็จะไหลจากแรงน้ำถ่วงก็จะมาอยู่ที่ตาที่หน้าใช่ไหมครับตื่นเช้ามาอาบบวมหน้าบวมตาแล้วก็ตาก็ยุบบวมน้อยลงอันนั้นก็เป็นลักษณะเริ่มต้นแต่พอระยะหลังๆมันจะบวมทั้งตัวนะครับบวมทั้งหน้าทั้งตาทั้งท้องทั้งบวมตลอดนะฮะบางคนบอกน่องโตหน้ากลมอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นแบบว่าดูแบบจะฟิลน่ารักเลยนะมันน่ากลัวมากกว่านะคะเนี่ยความแบบมันบวมขึ้นมาแบบดูผิดปกติแต่คุณหมอก็คุยกับคุณหมอมาหลายครั้งเรื่องของการที่แบบว่าหลีกเลี่ยงความเค็มนะหรือกินให้น้อยลงไม่เกินเท่าไหร่ต่อวันอะไรเงี้ยแต่แบบยังไงมันก็รู้สึกว่ามันแฝงไปอยู่ในคำอาหารทุกอย่างเลยค่ะใช่มันเป็นเกลือแฝงเกลือที่ไม่เค็มก็มีนะเช่นผงชูรสซุปก้อนอันนั้นก็เป็นโซเดียมแฝงเพราะมันไม่เค็มนะครับผงเดี๋ยวนี้กลายเป็นผงปรุงแล้วผงผัดผงใช่ไหมฮะตอนนี้ผงทั้งหลายที่ใส่เข้าไปนัวทั้งหลายนี่นะส่วนใหญ่ก็คือเป็นผงชูรสกับเกลือปนกันอยู่มันก็เปลี่ยนชื่อจากผงชูรสก็เป็นผงปรุงหรือว่าเป็นซุปก้อนอะไรเงี้ยซุปก้อนจริงก็คือผงชูรสบวกกับเกลือนั่นแหละครับครึ่งๆนะฮะ
ค่ะคือก็ใช้อาจจะเป็นศัพท์ที่ไว้ใช้เรียกแบบเผื่อว่าแบบอย่างน้อยคือมันไม่ใช่ผงชูรสคำว่าไม่คำว่าผงชูรสมันก็จะชัดเจนกว่ามันก็จะดูแบบอันนี้มากไปใช่ไหมบางคนก็กลัวผงชูรสไงฮะเขาบอกโอ้ผมบอกลูกค้าว่าไม่ก๋วยเตี๋ยวผมไม่ใส่ผงชูรสนะนะครับบอกไม่ได้ใส่เลยมันอยู่ในน้ำแกงอยู่เรียบร้อยแล้วต้องใส่ในซุปก้อนอยู่เรียบร้อยแล้วผมไม่ได้ใส่เลยผงชูรสแล้วก็พวกอะไรนะคะอาหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารที่แบบฟรีซแช่แข็งอะไรพวกฟรอสเซนฟรีซใช่พวกนี้จะเยอะอันนี้ก็เป็นบะหมี่คือสำเร็จเนี่ยโซเดียมสูงมากเลยนะ1,500 1,800 มิลลิกรัมซึ่งคนปกติเราบอกว่าวันหนึ่งไม่เกินกินโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมก็มี1ซองหมดไป 1,800 แล้วอย่างเงี้ยยังไม่รวมอย่างอื่นที่กินอีกไม่กลัวเพราะฉะนั้นก็คือว่ากินวันหนึ่งก็หมดโควต้ากิน1ซองหมดโควต้าไปเกือบวันหนึ่งแล้วพออีกมื้อต่อไปแทบไม่ต้องกินโซเดียมเลยเพราะว่ามันเกินครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จก็อย่าไปกินบ่อยหรือว่าไม่กินเลยก็ดีนะครับถ้ากินก็แบบน้อยใส่เครื่องปรุงน้อยผงปรุงทั้งหลายที่อยู่ในซองใส่เป็นน้อยนะครับเฉพาะเส้นๆก็คือเอาไปลวกสักลวกน้ำสักหนึ่งน้ำก่อนค่อยขึ้นมาต้มกินนะครับอ๋อลวกหนึ่งน้ำก่อนพอจะคลายความโซเดียมของมันที่แฝงอยู่ออกไปกับน้ำได้ส่วนนึงก็คือไอ้ในเครื่องปรุงที่อยู่ในซองใส่น้อยหน่อยแล้วก็ใส่น้ำให้น้อยหน่อยคลุกคลิกหน่อยมันก็จะทำให้รสชาติใกล้เคียงเดิมครับแล้วก็อาจจะเติมผักก็ไม่แนะนำให้กินบ่อยๆนะเติมผักเติมไข่เติมเนื้อสัตว์ก็จะช่วยเติมผักเข้าไปจะได้อาหารครบ5หมู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นอาหารกึ่งสำเร็จก็แช่เย็นแช่แข็งนี่ก็มักจะมีโซเดียมสูงนะฮะเพราะว่ามันบางทีอยู่ในพวกสารกันบูดหรือว่า preservative คนนั้นก็เป็นกลุ่มโซเดียมทั้งหลายนะครับอาหารกระป๋องอาหารที่พร้อมบริโภคใส่ไมโครเวฟกินได้เลยพวกนี้ก็โซเดียมมักจะสูงเพราะนั้นก็กินนานๆครั้งคือกินอาหารสดจะดีที่สุดนะกินแบบเรียกอะไรแบบเป็นแบบธรรมชาติปรุงแต่งน้อยๆทำให้สุขภาพดีแต่รสชาติมันอาจจะกลางๆเราอย่าไปกินแบบรสชาติจัดจ้านมากนักถ้ากินจัดจ้านก็นานๆครั้งอย่ากินบ่อย อย่าไปกินชาบูหมาล่าทุกวันนี้ก็ไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าเงินหมดค่ะเงินหมดด้วยแล้วมันบางทีมันบังคับให้กินเยอะมันเป็นบุฟเฟ่ต์ใช่ไหมใช่ก็ทำให้ได้ทั้งเกลือทั้งไขมันทั้งบางทีก็หวานด้วยนะบางทีกินใช่อุตส่าห์ไม่กินปิ้งย่างค่ะเลยมาชาบูเพื่อสุขภาพปรากฏว่าอ้าวโซเดียมเยอะอีกนะคะก็ชาบูผมก็แนะนำว่ากินเฉพาะเนื้อหน่อยฮะน้ำก็กินน้อยๆหน่อยไอ้น้ำมันจะค่อนข้างรสจัดนะมันดำน้ำดำมันนะค่ะใช่ยิ่งแบบว่าต้มเคี่ยวนานๆยิ่งแบบมันยิ่งรสชาติเค็มใช่ไหมคะคุณหมอมันจะเค็มขึ้นนะรู้สึกอย่างนั้นมันยิ่งงวดเท่าไหร่ยิ่งต้มงวดเท่าไหร่ก็ยิ่งเค็มมากเท่านั้นใช่แต่มันละเหยไปหมดเลยแต่เกลือแต่คนไทยชอบกินเค็มนะคะเท่าที่สังเกตดูอะคือแบบยังไงก็ต้องมีโต๊ะอาหารเนี่ยต้องมีพริกน้ำปลาอยู่ด้วยใช่อันนั้นก็เป็นอันที่เราก็พยายามรณรงค์นะฮะบอกว่าเอากลางๆนะเดินสายกลางนะก็อย่าเติมมากนักแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็กินแต่พริกเนี่ยพริกน้ำปลาเนี่ยคือคนไทยติดพริกใช่ไหมฮะก็เอาจากเฉพาะพริกมากินแล้วกันน้ำปลานี่มันอยู่ในข้าวที่เขาปรุงมาแล้วบางทีเขาผัดข้าวมาแล้วเนี่ยมันก็ใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วมาพอสมควรแล้วนะพอมันบนโต๊ะเอาตัดเฉพาะพริกแล้วกันนะฮะกินข้าวผัดก็ไม่ต้องกินพริกน้ำปลาก็ถ้าทำได้ก็ดีผมจะบีบมะนาวข้าวผัดเนี่ยแล้วกินหัวหอมกินผักกินอะไรต่างๆเข้าไปช่วยแล้วก็กินแต่พริกไม่กินน้ำปลาเพราะว่าข้าวผัดเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับใช่บางร้านนี่กินไปนี่โอ้โหเค็มจัดมากเลยนะคะแต่คนอื่นกินแล้วหนูว่าไม่เค็มเติมต่ออีกเข้าไปโอ้ต้องระวังนะเดี๋ยวใช่โดยเฉพาะบางคนเขาชิมนะบางทีเขาแบบว่ายังไม่ทันชิมเลยเขาเติมแล้วอ่ะเอาพอเติมเค็มเอาเติมเค็มเอาเติมน้ำตาลไปตัดหน่อยตัดหวานหน่อยมันก็เลยได้ทั้งหวานทั้งเค็มนะบางคนเห็นสังเกตกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะค่ะชิมเค็มไปใส่น้ำตาลหน่อยเอายังหวานไปใส่น้ำปลากลายไปมาได้ทั้งหวานทั้งเค็มก็รสจัดละทีนี้นะคะจัดว่าจะทำร้ายไตไปละนะคะว่าคือถ้ากินเปรี้ยวกับกินเผ็ดแต่ผมว่าไม่เป็นไรไม่ทำร้ายไตและไม่ทำร้ายสุขภาพด้วยคนที่กินพริกกับกินมะนาวเยอะๆเนี่ยสุขภาพดีครับอ๋อแต่อย่าหวานมันเค็ม
นะใช่หวานมันเค็มเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะฮะแต่พริกเผ็ดกับเปรี้ยวอาหารไทยนี่ได้เปรียบอย่างนึงคือมีเผ็ดกับเปรี้ยวนำอยู่พอสมควรเพราะนั้นถ้าใส่มะนาวเยอะใส่พริกเยอะไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ทำให้เป็นโรคเบาหวานความดันต่างๆไม่เกี่ยวครับดีต่อสุขภาพด้วยซ้ำไปครับแล้วก็นี่อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารรสจัดแต่ว่ารสจัดเนี่ยคือเปรี้ยวกับเผ็ดได้อันนี้โอเคไม่เกี่ยวกับไตนะคะใช่แล้วเว้นบางคนเขาทั้งที่ตอนนี้เขาปัญหาคือตอนนี้เขาบอกเขากินเผ็ดมากอาหารที่ตอนนี้คนหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันกินแล้วมีปัญหาลำไส้ท้องเสียปวดท้องแสบท้องอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเผ็ดปานกลางน่าจะไปเผ็ดจัดมากครับอู้เดี๋ยวบางคนกินน่ากลัวมากเลยครับผมแบบอย่างเผ็ดเห็นแล้วโอ้โหไม่รู้จะกระเพาะทะลุพังไปขนาดไหนแล้วเหมือนกันนะคะแต่มันก็ความชอบเนาะคุณหมอเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่อยากกินเค็มดีที่สุดกับหวานเนาะใช่ไหมคะหรือไม่ต้องกินดื่มน้ำน้อยหรือมากเกินไปก็ไม่ดีกับไตใช่ไหมคะใช่ครับใช่เพราะดื่มน้ำน้อยมันก็ทำใหของเสียต่างๆเกลือแร่ต่างๆออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะเนี่ยน้อยลงค่ะเพราะนั้นก็ทำให้ของเสียพวกนี้ค้างอยู่หรือว่าทางเกลือแร่ต่างๆพวกนี้มันก็เข้มข้นเหมือนกับเวลาเราปัสสาวะเนี่ยต้องขับเกลือแร่ส่วนเกินโดยเฉพาะพวกหินปูนพวกแคลเซียมต่างๆพวกเนี้ยค่ะพอถ้าเกิดเข้มข้นมันจะตกตะกอนนะมันกลายเป็นหินปูนหรือเรียกว่าเป็นก้อนหินก้อนกรวดที่เรียกว่านิ่วคนไทยโดยเฉพาะต่างจังหวัดภาคอีสานเป็นนิ่วเยอะมากนิ่วในไตนะนิ่วส่วนหนึ่งคือว่าทำงานการแก้งก็ไม่ดื่มน้ำน้อยไปเสียเหงื่อเยอะเพราะนั้นการดื่มน้ำมากๆจะทำให้ไม่เป็นโรคนิ่วเพราะเป็นโรคนิ่วปวดนะปวดเอวปวดกระเพาะปัสสาวะเยอะเพราะมันหินมันระคายเคืองนะฮะบางคนก็ทำให้ติดเชื้อไตวายได้ดังนั้นก็ต้องดื่มน้ำให้เยอะวันนึงประมาณสัก6-8แก้วแต่ถ้าทำงานการแจ้งนะกินไปเลย10แก้วถ้าคนทำงานเสียเหงื่อมากค่ะครับถ้าอย่างน้ำน้อยกินน้ำน้อยมันก็รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรแต่แบบไหนถึงเรียกว่ากินน้ำเยอะไปก็มีผลกับไตอะคะมีบ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยเพราะคือมันต้องกินขนาดที่เรียกว่าเป็น10ลิตรต่อวันอย่างนั้น10ลิตรก็เป็น20 30แก้วซึ่งคนปกติเขาไม่กินกันนะ ยกเว้นบางคนเป็นโรคเครียดหรือว่าเป็นโรคที่ชอบดื่มน้ำมากๆอันนั้นก็จะมีเรียกเป็นภาวะน้ำเป็นพิษจากการดื่มน้ำมากเกินไปเกินได้ต่ำอันนี้แต่พบน้อยมากครับส่วนใหญ่ต้องกินเป็น10ลิตรนะแต่ว่าน้ำที่ดื่มเนี่ยคือเป็นน้ำธรรมดาน้ำเปล่าธรรมดาไม่ใช่ว่าแบบไปเป็นชานมไข่มุกน้ำอัดลมอะไรอย่างนี้หมอบอกว่า 7-8 แก้วเลยกินทุกวันเลยถ้า6-8แก้วกินน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าดีที่สุดนะน้ำปลาน้ำนมไข่มุกต่างๆมันมีน้ำตาลเยอะน้ำตาลจะกินเข้าไปเยอะมากสังเกตดูว่าคนที่กินน้ำหวานน้ำหนักเยอะน้ำหนักเกินทุกคนเพราะว่าพลังงานมันสูงมากเลยแล้วก็เป็นโรคนำโรคไปสู่เบาหวานความดันโรคอ้วนต่างๆเยอะมากเพราะนั้นตานมไข่มุกอะไรเนี่ยผมว่านานๆครั้งผมห่วงสุขภาพโดยเฉพาะเยาวชนเรานะใช่ไหมไปกินมันติดอะชานมไข่มุกกินแล้วมันสดชื่นหวานแล้วก็อร่อยแต่ว่าระยะยาวเนี่ยถ้ากินทุกวันเนี่ยน้ำหนักขึ้นแน่นอนเลยคนไข้ผมถ้าเกิดเป็นเบาหวานนะถ้าหยุดชานมไข่มุกเนี่ยชานมไข่มุกได้แล้วหยุดน้ำหวานได้นะโอ้โหน้ำตาลลงมาเกือบใกล้ๆปกติเลยหรือว่าไม่ต้องกินยาเลยแล้วบางคนก็ชอบกินน้ำบัดลมไม่ชอบกินกาแฟเย็นเงี้ยโอ้โหกาแฟเย็นนี่หวานมากทั้งนมข้นทั้งน้ำตาลทั้งอะไรต่างๆนะครับใช่เพราะนั้นก็เอาแบบพอสมควรนะนานๆทานครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าคนแก่ผมติดกาแฟผมก็บอกกินต้องกาแฟดำได้ไหมถ้ากาแฟดำได้ก็ดีที่สุดถ้ากาแฟดำไม่ได้ก็เป็นกาแฟใส่นมสดแล้วกันเดี๋ยวใส่นมข้นเลยนะใส่นมสดน้ำตาลน้อยลงเรื่อยๆปกติเราบอกว่าให้กินน้ำตาลน้อยๆนะครับแต่ว่าบางคนติดใช่ไหมหักติดเนี่ยกินไม่ได้กาแฟดำกินไม่ได้ก็บอกว่าลดลงมาหน่อยแล้วจากใส่น้ำตาลช้อนนึงเหลือ3-4ช้อนก่อนเดือนหนึ่งเหลือครึ่งช้อนค่อยๆลดทีละน้อยทีละน้อยนะฮะจนกระทั่งใจแข็งจริงๆเป็นกาแฟดำได้ค่อยลดลงคนเรามันปรับได้ลิ้นหรือว่าสมองโปรแกรมให้ความอร่อยอยู่ที่ลิ้นเนี่ยความด้วยหวานน้อยหรือเค็มน้อยทำได้แต่ต้องค่อยๆทำค่อยๆปรับใช้เวลาอันนี้ยืนยันถ้าหักดิบเนี่ยมันทรมานเนี่ยมันรับไม่ได้ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่มีความสุขกับการกินเพียงแต่ว่ากินให้มันเหมาะสมแต่เชื่อว่าการลดเค็มลดหวานหรืออะไรเงี้ยพอ
ร่างกายปรับสภาพได้ลิ้นปรับสภาพได้แล้วอ่ะพอเรามากินอีกทีนึงอ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินมาได้ยังไงเมื่อก่อนหวานขนาดนี้เค็มขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่หลายคนเป็นแบบนั้นเลยประสบการณ์จริงครับค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดไม่อยากจะมานั่งฟอกไตหรือว่ามาไตเสื่อมหรือไตวายหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ควรนะคะเพราะว่ามันคือเราระวังได้อ่ะมันมียังมีให้เราได้ระวังได้หรือว่าดูแลป้องกันตัวเองได้อ่ะไม่ต้องรอแบบว่าเจ็บป่วยแล้วก็ค่อยมาหาหมอหรือว่ามากินยาทีนี้กินยาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะต้องแล้วฟอกไตก็ฟอกกันทั้งชีวิตด้วยใช่ไหมคะกินยาเบาหวานความดันส่วนใหญ่จะกินตลอดชีวิตถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะไม่ปรับเปลี่ยนการกินก็ต้องกินยาไปตลอดก็กินไม่ดีก็ต้องกินยาเข้าไปสู้เข้าไปช่วยถ้ากินอาหารดีก็อาจจะกินยาน้อยหรือหยุดยาได้แต่ถ้าเกิดเป็นมากๆแล้วพอไปล้างไตแล้วเนี่ยคราวนี้ยาก็ไม่ช่วยไม่ได้แล้วครับก็เรียกว่าทูเลทเพราะฉะนั้นบอกว่าอย่าให้ถึงกับล้างไตเลยพอเริ่มเป็นก็ป้องกันไว้ดีกว่าคืออย่าให้มันไตวายเลยก็กินยากินอาหารให้มันนิดหน่อยครับถ้าอย่างนี้ไม่แน่ใจไปตรวจสุขภาพล้างตลอดชีวิตอ๋อใช่ไปตรวจสุขภาพก่อนเลยปีละครั้งใช่ไหมคะไปดูว่าสุขภาพเราเป็นยังไงมีความเสี่ยงไหมอย่างเงี้ยเนาะที่ผมว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะผมว่าทำอะไรเดินสายกลางอ่ะดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจนะฮะพฤติกรรมก็เช่นว่ากินอาหารก็รสชาติกลางๆน้อยแล้วก็อย่ากินปริมาณมากนักกินพออิ่มแล้วกินให้มีความสุขในการกินแต่ว่าไม่ใช่สุขมากจนกระทั่งแบบเป็นป่วยเป็นโรคเลยนะครับเพราะนั้นการกินอาหารหวานมันเค็มก็มีความเสี่ยงนะออกกำลังกายให้เพียงพอนะครับแล้วก็พักผ่อนให้ดีนะครับให้เพียงพอรวมทั้งเรื่องของการดื่มน้ำให้พอเหมาะนะครับอย่าดื่มน้อยหรือมากเกินไปรวมทั้งหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะมีพิษต่อไตไม่ว่าจะเป็นยาที่ไม่จำเป็นหรือว่าบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อทั้งหัวใจแล้วก็โรคไตนะครับรวมทั้ง เราต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำเนี่ยนะครับเหมือนกับเราเช็คอัพปีละครั้งหนึ่งก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นอะไรก็รักษาตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่ารอให้เป็นมากซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่ทันและอาจจะต้องล้างไตไปตลอดชีวิตป้องกันดีกว่ารักษานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าพฤติกรรมหลายอย่างต่อให้ไม่กินเค็มมันก็มีอย่างอื่นที่ทำให้เราเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตได้เช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้ได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอไปแล้วนะคะลองดูค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยากสุขภาพแข็งแรงก็เราต้องทำด้วยตัวเราเองนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กรดไหลย้อนอาการที่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับสาเหตุของกรดไหลย้อนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความดันของหูรูดหลอดอาหารเนี่ยครับมันเหมือนพูดง่ายๆว่ามันเกิดการเลื่อนหรือการเสื่อมซึ่งมันก็จะมีผลทำให้กรดเนี่ยที่มันอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับมันย้อนขึ้นมาแล้วมันก็มาแบบทำลายทางเดินอาหารของเราส่วนต้นทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหแสบใช่ขึ้นมาเลยเพราะว่ากรดเนี่ยมันต้องย่อยโปรตีนอยู่ที่กระเพาะแต่หน้าที่ของมันเนี่ยคือกรดคือย่อยอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์อยู่ที่กระเพาะค่ะนะแต่ว่ามันย้อนขึ้นมาก็ทำให้มันมีอาการอย่างที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งอาการเหล่านี้ถามว่ามันสามารถลดลงได้ไหมมันก็สามารถลดลงได้นะไอ้เจ้ากรดไหลย้อนเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับอาหารที่เราบริโภคแล้วว่าเราไปกินอาหารที่ไปเหนี่ยวนำหรือกระตุ้นให้เกิดอาการเนี้ยมากน้อยแค่ไหนบางทีแบบเฮ้ยอายุเพิ่มมากขึ้นมันก็เริ่มเสื่อมนะไอ้หูรูดอ่ะที่มันป้องกันไม่ให้มันย้อนขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มแบบเฮ้ยส่วนหรือเรากินอาหารเยอะเกินนึกออกไหมครับคือมันเยอะมากเกินอ่ะมันก็ล้นอ่ะปรากฏการล้นกระเพาะอาหารล้นกระเพาะอันนี้ก็เยอะเกินอันนั้นก็ไม่มีกินแบบแน่นเกินล้นเกินนะมันก็ทะลักย้อนขึ้นมาอันแล้วก็จะต้องควบคุมอาหารมื้อที่เรากินด้วยนะครับว่าแบบไม่ได้กินจุกเกินไปอิ่มเกินไปนะครับแล้วพอกินเสร็จปุ๊บบางคนกินเสร็จแล้วนอนเลยก็มีผลคือยังไม่ทันได้ย่อยยังไม่ทันดูดซึมขนส่งเลยอย่างน้อยเนี่ยต้อง3ชั่วโมงนะหรือ4ชั่วโมงถึงจะนอนแต่พอกินเสร็จปุ๊บนอนเลยเอียงกายธรรมชาติของคนนึกออกมั้ยครับพอนอนปุ๊บมันก็เอียงลงมาก็โอกาสที่กรดจะไหลย้อนขึ้นมานะที่หลอดอาหารทางเดินอาหารของเราเนี่ยส่วนต้นเนี่ยมากขึ้นซึ่งเราก็ต้องเลี่ยงอาหารที่มันกระตุ้นให้เกิดความเป็นกรดไหลย้อนด้วยนะพวกอาหารที่มีความเป็น
กรดสูงทั้งหลายแหล่เนาะบางคนชอบกินน้ำอัดลมเห็นไหมที่เราเลอะขึ้นมานั่นอ่ะมันก็เอาไอ้พวกน้ำย่อยพวกกรดเนี่ยขึ้นมาด้วยนะพวกนั้นก็ต้องพึงระวังนะน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่อาหารพวกเครื่องดื่มพวกกาแฟนี่ต้องเลี่ยงเลยนะคนไม่กดไหลย้อนเนี่ยเพราะมันมีความเป็นกรดอยู่สูงด้วยแล้วก็มีโอกาสทำให้อาการกดไหลย้อนเนี่ยกำเริบมากขึ้นนะอาหารที่มีกาแฟครับน้ำอัดลมนะโอ้โหตัวดีทั้งนั้นนะอาหารรสจัดรสจัดในที่นี้ก็คือพวกเผ็ดจัดเค็มจัดนะไขมันสูงไขมันสูงนี่ก็ตัวดีเหมือนกันที่มีโอกาสนะครับที่ทำให้เกิดอาการของกดไหลย้อนขึ้นมาได้นะครับอันพวกเนี้ยนะสำคัญเลยแล้วยิ่งกินเยอะด้วยนะแล้วยิ่งแบบกินกาแฟดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยครับส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเฮลตี้สักเท่าไหร่นะอาหารมันจัดกินของมันๆเยอะๆค่ะนะโอกาสที่จะไปกระตุ้นทำให้เกิดกดไหลย้อนก็มากขึ้นอีก This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud